อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของเราสองคนวันนี้มีเมนูเอาใจสายที่ชอบกินช็อกโกแลตมาฝากชื่อเมนูของเรามีชื่อว่าช็อกโกแลตเฮเซลนัทพุดดิ้งเค้กที่ยาวมากเลยนะเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอจริงๆเขาก็จะมีช็อกโกแลตเค้กเสร็จแล้วใช่ไหมก็หั่นเป็นชิ้นๆแต่แล้วเดี๋ยวมาเราก็ทำพุดดิ้งเฮเซลนัทขั้นตอนแรกเราจะมาทำตัวเค้กก่อนเนื้อเค้กวันนี้เค้กช็อกโกแลตของเราเป็นเนื้อเค้กช็อกโกแลตชิฟฟ่อนขั้นตอนการแยกไข่เนี่ยก็จะต้องระวังนิดนึงคือถ้าไข่แดงของเราเนี่ยไปเลอะโดนไข่ขาวจะไม่ได้ไข่ขาวเลอะโดนไข่แดงได้อ่ะเราแยกไข่ขาวไข่แดงเสร็จแล้วเสร็จแล้วขอครีมออฟทาร์ต้าครีมออฟทาร์ต้าจะช่วยให้ฟองที่ขึ้นละเอียดแล้วก็นานยิ่งขึ้นตีไข่แดงจนแตกแล้วเติมน้ำตาลทรายผงฟูวันนี้แป้งที่ใช้นะคะใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นจากนั้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตสังเกตง่ายๆนะคะมีฝาสีเหลืองแบบนี้จากนั้นนะคะส่วนผสมสุดท้ายคือนี่เลยค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่คุณผู้ชมสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะตีไข่ขาวเลยนะจ้า30วิโอเคใส่น้ำตาลลงไปนะคะพยายามหมุนอ่างไปด้วยนะคะแล้วก็เอาตะกร้อมือของเราช้อนได้ยกขึ้นมาเกลี่ยส่วนผสมเข้ามุมให้เท่ากันทั้งหมดเค้กของเราอบสุกแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆก่อนอาจารย์เมย์บอกว่าจะมาใส่ในพุดดิ้งค่ะหลังจากได้เค้กแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กใส่พิมพ์ซิลิโคนของเราแบบนี้กี่ชิ้นคะอาจารย์เมย์เต็มเลยค่ะเราก็จะใช้น้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซนัทตราเนเจอร์เทสนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะนม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลปกติแล้วแช่เย็นจัดๆเอามาตีฟองฟองสวยมากแต่วันนี้เราเอามาทำพุดดิ้งนะจ๊ะผงวุ้นตรานางเงือกค่ะอย่างใช้ครับผมโอ้ง่ายมากใช่เกลือป่นผงโกโก้ค่ะแป้งข้าวโพดค่ะเนยสดชนิดเค็มละลายค่ะเราจะใส่พุดดิ้งของเราลงไปรอบแรกครึ่งนึงก่อนแล้วรอบต่อไปค่อยมาเติมจนเต็มเพราะว่าถ้าเททีเดียวพรวดเดียวเลยเนี่ยเขาจะลอยโอเคเติมเค้กเข้าไปนะชิ้นเดียวจุกอ่ะอาจารย์เมย์โอเคงั้นก็เติมเต็มพิมพ์เลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดขอบข้างๆที่เลอะเทอะเอาฟิล์มถนอมอาหารห่อให้เรียบร้อยแล้วก็นำเข้าตู้เย็นเป็นไปได้ก็ข้ามคืนเนาะใช่จนกระทั่งเขาเซตตัวแล้วคว่ำออกมาแล้วก็รับประทานได้เลยดูสิโอ้คือมีทั้งแบบเนื้อเค้กเน้นๆอ่ะบัตเตอร์ครีมนิดนึงเนื้อสิ่งอื่นใดหน้าตาดีแต่รสชาติไม่อร่อยนี่ก็พลิบผ่านนะหมามีหอมอ่ะคือเรารู้ว่ามันเป็นกลิ่นนมหอมๆกับเฮเซลนัทแล้วเราได้กลิ่นโกโก้จาง
เราเข้าใจแล้วที่บอกว่าให้กดเนื้อเค้กลงไปก่อนพอกดลงไปปุ๊บอะใส่พุดดิ้งลงไปอะมันดูดเนื้อพุดดิ้งเข้าไปหมดเลยอะมันไม่เหมือนเรากินพุดดิ้งอะมันเหมือนเรากินเนื้อเค้กฉ่ำๆสูตรง่ายมากค่ะลองเอาไปทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆหมดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:20 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยแหละครับโบราณก็ถึงบอกว่าเครื่องปั่นดีเป็นสีกับตัวนะครับเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับน้ำแตงโมปั่นของเรานะฮะก็ละเอียดน่ากินแบบนี้เลยสดชื่นนะครับมีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็หอมแตงโมแบบสตรอเบอรี่อ่อนๆฮะเมื่อวุ้นทรงตัวดีเราก็หยิบออกจากพิมพ์ซิลิโคนนี่เปียกปูนของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาวางให้สวยงามโอ้ยยกไปเสิร์ฟได้แล้วคุณผู้ชมมาขอชิมก่อนมันมีความเหมือนไอศกรีมมาขออนุญาตนอกจากมูสเย็นๆที่เหมือนไอศกรีมแล้วอะตัวสไลซ์ที่เป็นเหมือนคุกกี้บาร์ข้างล่างและเลเยอร์ทุกชั้นอะมันกรอบยิ่งเคี้ยวยิ่งกรอบยิ่งเคี้ยวยิ่งกรอบเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความสุข